สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับหมอสทอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสาระดีๆที่นํำมาฝากวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวโครงการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมราษิราชซึ่งมีชื่อว่าโครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ IoT for Smart Home แม้ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็แนะนําโครงการดีๆแบบนี้นะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขโทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คืออาจารย์ปิยพรนุรารักษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้มาชวนอาจารย์คุยถึงโครงการดีๆของสาขานะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประกวดเว็บไซต์เนี่ยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่ก็จับเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์มาพอสมควรทีเดียว ในปีที่แล้วนะครับก็จัดแบบนี้เหมือนกันนะฮะกระแสเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นออกระแสดีมากค่ะเพราะว่าเราได้รับตอบรับมาจริงๆแล้วปีนี้มันปีที่6แล้วที่เราจัดประกวดออกแบบเว็บไซต์ปีที่แล้วเราก็จะเป็นเรื่องของการดูแลคอ,อ,อสอ,อก็ค,คือ,อ,อคืนความสุขให้ผู้สูงอายุส่วนปีนี้เราก็มาในเรื่องของ IoT Smart Home ค่ะครับถ้าพูดถึง IoT Smart h o m ทเนี่ยฮะทุกค,คนในวงการนะจะรู้นะ แต่ถ้าเกิดคนคนที่อยู่นอกๆน,นะเป็นคนติดตามกระแสเนี่ย<ม>ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ถึงจับธีมแบบนี้ขึ้นมาครับเหตุผลที่เราจัดธีมอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูก่อนหน้านี้มันเป็นแค่คนกับอินเทอร์เน็ตถูก<ะ>ไหมครัแต่ดันเนี้ยตอนนี้นนสิ่งโ,โลกวิทยาการมันเริ่มเปลี่ยนไปมันกลายเป็นอินเทอร์เน็ตออฟสิงคือทุกๆสิ่งเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้โดยอินเทอร์เน็ตคือมันมีการคาดการณ์กันว่าภายในอีกภายใน4 5ปีข้างหน้าเนี่ย อุปกรณ์ทุกอย่างจะมีประมาณเกือบแสนล้านชิ้นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับก็จะเป็นอย่างนั้น,นคือจริงๆแล้วถ้าเราด,ดูดีก็คือตอนนี้อินเทอร์เน็ตเข้ามายุ่งเกี่ยวชีวิตประจําวันเราเพิ่มมากขึ้นสิ่งท้าเกิดเราดูจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นอยู่นะวันนี้ที่เห็นกันชัดๆก็คืออย่างเช่นาบางบ้านเขาติดกล้องอ,งอาจารย์ครับแล้วเขาสามารถใช้มือถือดีโมดเข้าไปดูอย่างนั้นละกันเราเรียกอินเทอร์เน็ตออฟติง Oh. เดี๋ยวในในอนาคตอาจจะมีเรื่องของเวลาอาจารย์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปอะไรเนี่ยอาจารย์อาจจะหาของอะไรสักอย่างที่เราอยากรู้ <Huh. S 2> ถ้าเราดูในมือถือมันจะบอกทางบอกทุกอย่างให้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน oh. ราคาเท่าไหร่ oh. ก็โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ <Huh. S 2> จอดรถก็อาจจะสบายขึ้น uh. ไม่ต้องหาแล้วก็คือถึงเวลาปุ๊บก็เปิดดูมือถือก็จะเป็นการลิงก์กับรถโดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็จะบอกว่าตรงไหนมีที่จอดรถ เราก็ขับไปตรงนั้นชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับชีวิตง่ายขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้เราเราจริงๆอาจจะไม่ต้องไปห้างสรรพสินค้าเรามีการชอบทางออนไลน์นี่ก็คือว่าเป็นบทบาทของอินเทอร์เน็ตแบบหนึ่งไหมครับเป็นค่ะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบหนึ่งก็เป็นการซื้อสินค้าออนไลน์แต่ว่าคำว่าอินเทอร์เน็ตเรตีนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เมื่อก่อนอาจสมมติตู้เย็นอาจารย์เนี้ยมันไม่เคยมีอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะอีกหน่อยเนี้ยจะมีชิปเข้าไปฝังไว้เป็นเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอาจจะมีลักษณะคือก็คือเราอาจจะไม่ค่อยได้เปิดตู้เย็นเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะปรับอุณหภูมิให้มันแบบว่าคือเปิดให้มันเบาน้อยลงเพื่อประหยัดพลังงานมันจะเป็นการอย่างเงี้ยค่ะคือพูดง่ายว่าอินเทอร์เน็ตจะเริ่มเชื่อมทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มสมาร์ทขึ้น โอ้ครับมีความสมาร์ทไี่สมชื่อเขานะนะฮะแล้วก็กระแสก็คือมันเป็นการลักโลกนะการอนุรักษ์พลังงานแบบหนึ่งด้วยค่ะมันมีทั้งแต่สมาร์ทไลฟ์สมาร์ทซิตี้อีกหน่อยก็คือพูดง่ายเวลาเราขับรถก็เราก็จะมีถ้าเรามีเน็ตออฟติงเนี่ยรถเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จยนก็อาจจะเห็นว่าเขาจะบอกเลยว่าอย่าไปทางนี้นะรถติดครับอ่าแล้ก็จะรู้ด้ใช้คำนวณเวลาใช้คำนวณอะไร ตอนนี้เราก็พูดง่ายๆมันก็ดีอย่างออกนอกเส้นทางไม่ได้แล้วอใครบอกว่า <laughs> ไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นนะคะอ๋อนะยฮะไอ้อย่างนี้การใช้ชีวิตนี่คนก็จะรู้จับจับทางเราหรือเปล่าว่าเอ๊ะเราจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงชีวิตยังไงคนอื่นจะรู้เราไหมฮะอือันนั้นเป็นเรื่องของสิเคอร์ตี้ทีนึงก็ไม่สามารถรู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยอาจจะสามารถเรียนรู้ได้ขึ้นอยู่ที่เราเป็นคนกําหนดว่าเราอาจจะบอกให้เรียนรู้ได้ว่าเออปกติเรากลับบ้านเวลาเท่านี้ แอบต้องเริ่มทํางานกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสามารถทําได้โอ้โหชีวิตมันสบายขึ้นนะชีวิตจะสบายขึ้นจริงน่าสนใจครับแต่นั้นหัวข้อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็สอดรับกับวิธีปัจจุบันของคนน่นะครับทีนี้ถ้าถามถึงสตอรี่สักหน่อยหนึ่งนะครับจริงเนี่ยครับอยากจะทำถึงความสําคัญนะครับจริงอาจารย์ก็บอกมาบ้างแล้วแหละว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยทําไมถึงจับเอามารวมกับการที่ต้องมีการประกวดในครั้งนี้มันสอดรับกับงานอะไรของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดประกวดเว็บไซต์มานานมา,าคือก่อนหน้านี้ค่ะแรกๆเลยเราให้ความรู้ของการออกแบบเว็บไซต์<ะ>แล้วหลังจากนั้นเราก็ทาการประกวดเว็บไซต์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่6โดยแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีธีมที่มันแตกต่างกันไป<ะ>คือการจัดกิจการทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อเนื่องในโอกาสวันสถาปนาของมหาลัยอะค่ะ เราก็เลยจัดอันนี้ก็แล้วในปีนี้ก็เลยโอเคประก,กวดเว็บไซต์ถามว่าทําไมวิทเทคโนยังประก,กวดเว็บไซต์อยู่<แ>นั่นคือเหตุผลที่วิทเทคโนยังประก,กวดเว็บไซต์อยู่เป็นปีที่6เนื่องจากว่ามีการเรียกร้องม,มาจากนักเรียนและนักศึกษาคือเขาหาเวทีในการประก,กวดเว็บไซต์หาแสดงเวทีในการแสดงความรู้อะค่ะก็<แ>ลเลยต้องเข้ามา แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนนักศึกษาใช่กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนระดับมปลายแล้วก็นักศึกษาระดับปริญญาตรีอะค่ะอ,อ๋อครับแล้วย้อนความถึงเรื่องวัตถุประสงค์นิดหนึ่งนะอยากให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้นะได้รับหรือเขาใจอะไรขึ้นคือวัตถุประสงค์ของเราจริงๆละหนึ่งคือเราต้องการให้เป็นให้เขาสามารถใช้ความรู้รที่เราเรียนมาเนี่ยมาป,ปฏิบัติได้จริงแล้วอย่างที่สองก็คือเป็นเวทีครับ เป็นเวทีให้เขาในการประกวดเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวทีให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่เรียนการออกแบบเว็บไซต์เนี่ย<น>ก็จะไม่มีก็จะไม่รู้อยู่ดีว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมันดีหรือไม่ดีแล้อันที่สามเนี่ยก็คือเป็นการลักษณะของการเผยแพร่ความรู้เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเข้ากับสิ่งต่างๆคือเด็ก ในเมื่อเด็กจะประกวดเว็บไซต์เรื่องนี้เขาก็ต้องไปหาในเรื่องของ In อินเน็ตออฟต i n g คืออะไรม,มันก็จะมีการประมวลความคิดขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องเคยเอาความรู้นะมาสร้างเว็บไซต์อีกทีหนึ่งะคะ่ะโอ้โนะ,ะเขาก็รู้จักประมวลแล้วก็แสวงหาความรู้นะแล้วก็นํามาใช้นะฮะ<ช>เอาค,ความความคิดของเขานะบวกกับความรู้ที่ได้ต่้มเรียนมานะมาใช,ใชใ้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมใช่นะฮะอ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของกําหนดการบ้างนะครับจริงอาจารย์เล่าเราเป็นภาพรวมๆก่อนก็ได้นะครับว่ากาหนดการต่างๆน่ที่ได้มีการวางแผนเอาไว้เป็นยังไงบ้างครับ ก็กำหนดก,การเนี่ยเดี๋ยวจริงๆแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็เป็นอยู่ช่วงประชาสัมพันธ์แล้วเราก็จะมีการประกาศร,รับรับทีมเข้ามาก็จะเป็นประมาณมิถุนาคอาจารย์ประมาณเดือนมิถุนายนเราจะประกาศรับประกาศรับทีมที่เข้าสมัครตอนนี้ในเรื่องของทีมที่เข้าสมัครเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่คือพูดง่ายๆว่าเขาสามารถประกวดเ,เข้าเป็นรักษณะทีมทีมตั้งแต่1นถึงสคน แต่ต้องมีข้อแม้ว่าถ้าเป็น 88, มปลายก็ต้องเป็นมปลายทั้งหมดหรือปตีก็ปตีทั้งหมดไม่ผสมนะผสมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวประสินไม่ถูกใช่ครับประเภทก็คือมีสองประเภทหลักๆใช่ค่ะนะครับก็คือไม่ผสมนะฮะก็จะเป็นมต้นมปลายมปลายไม่เกี่ยวกับมปลายนะครับแล้วก็ปญตรีไปเลยใช่นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของเงื่อนไขต่างๆรวมไปถึงคุณสมบัติเลนะครับเป็นยังไงครับมีการกําหนดะายไว้บ้าง เรากา็คุณสมบัติก่อนนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นนักศึกเรียนที่กำลังเรียนอยู่มปลายหรือเป็นนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรีกำลังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีส่งเป็นประเภทตั้งแต่1นึ่งถึงสคนไม่เกินนั้นเราแข่งรวมกันหมดถ้าใครคิดว่าเก่งก็โอเคคนเดียวถ้าใครอยากเป็นทีมทำสามคนก็ได้แต่คือไม่ก็คือแข่งรวมกันหมด ไปถึงแข่งรวมกันเป็น2ระดับโทษเทียค่ะคก็ระดับออมอต้นมปลายค่ะ,ะแล้วก็ระดับปริญญาตีะจะแบ่งกันส่วนถามว่าเ,เงื่อนไขก็คือพูดง่ายว่า 1. นึ่เขาจะต้องทําการออกแบบเว็บไซต์ตามที่เรากําหนดตาภายใต้หัวข้อ IoT Smart Home ใช่ไหมคะแล้วก็1ออกแบบนี้ 2. ก็คืองานที่เขาส่งเนี่ยจะต้องเป็นงานที่เขาสร้างสารรค์ขึ้นมาเองไม่เคยส่งไปที่ไหนมาก่อนอ แล้วก็ต้องใช้ออซอฟต์แวร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือเป็นโอเพนโอเพนซอฟต์แวร์ก็ได้หรือฟรีซอฟต์แวร์ก็ได้แล้วาทางเราก็จะมีการบอกใครที่ส่งเข้ามาประกวดแล้วทางเราจะมีการบอกออว่าเขาจะต้องเอาเอาไอเนี่ยสิ่งนี้เขาทําทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนเขาก็จะต้องอัปโหลดไปวาง U R L ไว้ให้เราที่ตรงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นทางผู้อาจารย์ก็จะมีการตรวจผลงานกันอีกทีหนึง่ง พอตรวจผลงานเสร็จปุ๊บผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเราถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมหาลัยหมดมแล้วมหาลัยมีสิทธิ์ก็คือพูดง่ายสามารถเอานำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็อาจจะเราอาจจะไปดัดแปลงเพื่อทำประโยชน์ให้มันต่อยอดอีกทีนึงอค่ะอ๋อนะครับแล้ว,ลวผู้ทรงคุณวุฒิที่มาพิจารณาผลงานต่างๆที่ได้หลังสารขึ้นมาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนบ้างครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งจากก็คือเราก็จะเจอมาทั้งหมดนี่ประมาณทั้งหมด10ท่าน Oh. จะมีสิบท่านจะมีจากอาจารย์ภายนอกทั้งที่เป็นก็คงบอกไปนะก็ <laughs> เป็นที <laughs> ่ไวไปก่อนแล้วก็คือมันมีทั้งสี่ส่วนที่เป็นภาคที่เป็นภาคของเอกชนนะะ่ะ oh. ที่เขาทาเว็บไซต์อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นอาจารย์ผู้ทรงรู้จากมหาลัยอื่นๆข้างนอกค่ะทั้งเป็นของเอกชนแล้วก็ของรัฐบาลท่านก็จะมาช่วยดูให้ท่านก็ช่วยเรามาหกห้าหกปีห้าปีแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนกันเข้ามาดู นะครับเมื่อเมื่อปกี้เราคุยกันถึงถึงเรื่องจํานวนเนี่ยนะจำนวนไม่ว่าจะเป็น1 2หรือ3คนต่อทีมนะฮะใช่ค่ะจะถามอาจารย์ต่อว่าเอ๊ะการการที่จํานวนไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีความลักลั่นหรือได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันไหมครับอถามว่ามีการลักลั่นไหมไม่อะค่ะเพราะจากเท่าที่ดูมาคือบางครั้งเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยบางครั้งทําคนเดียวก็มีอะค่ะมีมีอาจารย์เพราะว่าจริงจริงแล้วคือมันมองแค่ว่าหนึ่ง เด็กบางคนเนี่ยเขาชอบทํางานกลุ่มมากกว่าแต่บางคนเนี่ยก็ชอบทําแค่คนเดียวทําได้หมดเลยทั้งออกแบบทั้งคิดทุกอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าทําเป็น3คนมันก็ทํางานเป็นทีมบางทีมเขาก็หนึ่งคนหนึ่งออกแบบออกแบบหน้าเว็บเพจอีกคนหนึ่งหาคอนเทนต์อีกคนนึงทําการเชื่อมต่อระหว่างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีถามว่ามันได้เปรียบเสียเปรียบไหมไม่อะค่ะในส่วนตัวคิดว่าไม่ อ่านะครับอ่าก็ไม่มปปัญหาในเรื่องนี้นะครับใ,<ช>ในส่วนของสเปกกนนะครับสเปกจริงๆจะมีความยาวมีรูปแบบวิ้วายยังไงแบบไหนเนี่ยเขาจะรู้ตอนไหนหรือว่าจะมีการอบรมกันก่อนหรือเปล่าเขารู้นะคะคือเดี๋ยวเราจะมีการอบรมกันก่อนรเราจะมีวันหนึ่งที่จะให้เขาเข้ามาเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอปีนี้ก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจากตลาด com <ๆ S 2> ท่านก็จะมาให้ความรู้ว่าเว็บไซต์ที่ดีควรจะเป็นยังไงการ,รออกแบบที่ดีควรเป็นยังไง แล้วก็ทางพวกทางคณะกรรมการก็จะบอกว่ากดเราต้องการอะไรบ้างรเราต้องการกี่เพจแต่ละเพจเป็นยังไงเราจะมีการบอกอแล้วครั้งปีนี้เราก็จะมีบอกอีกว่าอาจจะต้องมีอินโฟกราฟิกอินโฟกราฟเข้ามาอีกก็คือเป็นเอาภาพเนี่ยค่ะแสดง<ะ>ทั้งหมดออาจจะมีเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนอกจากออกแบบดีไซน์เว็บแล้วเ,<อ>เราอาจจะมีการขอเข้าไปสักหนึ่งอย่าง แล้วมันจะมีความยุ่งยากอะไรไหมครับหรือว่าคน,คนที่เขาทําเป็นเลวเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนที่ทําเป็นเขาอาจเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือการที่เราบอกเนี้ยว่าเราบอกสโคปว่าสมมติแล้วสมมติน,นะคะ,<ฮ>ะว่าเราบอกสิบหน้าอย่างน้อยต้องมีสิบเพจสมมติอย่างน้อยต้องมีสมมิบเพจแต่ละเพจประกอบด้วยอะไรบ้างเขาก็จะทําครบสิบเพจหลังจากนั้นเขาก็จะเกินก็ได้นั่นก็เป็นเอ็กซ้าของเขาซึ่งเราก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันนะคะ ซึ่งเดี๋ยววันจะมีะจะเป็นน่าจะเป็นวันที่1กรตก a า a เนี่ยค่ะเราจะมีการสัมมนาแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็บอกกฎเกณฑ์ทั้งหมดมกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาอีกทีอะค่ะครับผู้ที่คืาเรียกว่าผ่านเข้าตากรรมการเนี่ยจะต้องมีการนําเสนอหรือพรีเซนต์อะไรไหมครับหมายถึงว่าที่ได้รางวัลเหรอคะคือจริงๆแล้วอของเราเนี่ยเราจะคัดก่อนว่าใครที่ทาตามเกณฑ์ใครที่เป็นเกณฑ์ดูเกณฑ์ก่อนไงใครที่เข้าเกณฑ์ปุ๊บ อันนั้นคือผ่านการผ่านการเ,าเขาเรียกผ่านการเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยเรามีรางวัลให้ละหนึ่งพันบาท uh huh. แล้วหลังจากนั้นใครที่ผ่านเขาเกณฑ์เนี่ยเราก็มาดูกันอีกทีว่าคนไหนได้รางวัลพอได้รางวัลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวันที่มีงานแสดงจัดนิทรรศการแสดงผลงานนั่นก็คือวันที่สองวันที่สองกันยาค่ะคซึ่งเป็นอยู่ในช่วงวันสถาปนาของเราพอดีก็คือจะมีการแสดงผลงานของเด็กที่ได้รางวัล แล้วก็จะมีการแจกรางวัลกันในวันนั้นนะคะอ๋อครับก็<ๆ>จะเห็นว่าเ,ออเขาเรียกว่ามีมีการส่งผลงานเข้ามาเนี่ยไม่ได้จํากัดนะก็คือถ้าเกิดใครส่งมาก็าได้เงินเลยนะจะตกรอบก็ได้1000บาทเนี่ยตกรอบแต่ต้องได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะคะอ๋อต้องมีมเกณฑ์ต้องไปางตามเกณฑ์ต้องเต่างตามเกณฑ์ใช่สมมติเราบอกว่า10หน้าเขาต้องส่ง10หน้าไม่ใช่ส่งมาหน้าเดียวเราก็คงไม่ได้ให้ถ้าสมมติเป็นเกณฑ์อ่โอเคครบ10หน้าทุกอย่างไปไปตามเกณฑ์ปั๊บ ต่อให้ไม่ได้รางวัลเราก็มีค่าส่งผลงาน1000บาทให้อะค่ะอ๋อเขาเรียกว่าค่าส่งผลงานนะหนึ่งพันบาทนี้ต้องมีเกณฑ์ด้วยนะตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้อ๋อปีที่โอ้ถ้าไม่มีเกณฑ์อาจารย์เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะปีที่แล้วเนี่ยส่งผลงานเข้ามาประมาณร้อยกว่าผลงานอะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็ประมาณหกเจ็ดสิบประมาณสักหกสิบอ่าเราก็แจกหมดเหมือนกันมสทก็แจกหมดนะคะ อ่าอาแล้วก็คือทีมทีมหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าส่งได้หลายชิ้นไหมครับหรือว่าจำกัดอ่าจะจะได้แค่หนึ่งชื่อต่อหนึ่งทีมเท่านั้นนะคะอ๋อหนึ่งชื่อต่อหนึ่งทีมใช่อันนี้ยก็เป็นเงื่อนไขนะที่กําหนด<ช>เอาไว้อย่างหนึ่งโอ้ไม่นั้นเดี๋ยวนักศึกษาส่งเยอะเดี๋ยวเรามไม่ไหวนะคะ่ะอ่านะฮะผมแอบถามได้ไหมฮะอาจารย์เบียพรว่าเอิงจริงๆแล้วความมุ่งหวังของของผู้ รวจผลงานนะ่กรรมาการเนยนะครับ,รบจริงๆแล้วเขาอยากจะเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือเป็นเทคนิคอะไรที่อยากจะบอกกล่าวให้น้องๆได้ทราบในรายการบ้างนะครับถามว่าเทคนิคจริงๆแล้วก็อยากว่ารอให้มาเข้ามาที่ <c oughs> มหา,า <c oughs> ลัยนะอาจารย์แลวเดี๋ยวบอกกันทีเดียว <c oughs> แต่ <c oughs> โดยปกติเนี่ยคือจริงๆเราเราอยากดูการสร้างสรรค์ <c oughs> คือปีปีที่ผ่านๆมาค่ะบางครั้งเราเห็นมันมีผลงาน ผลงานบางผลงานที่คือพูดง่ายว่ามีการลอกกันมาโอมีลอกด้วยใช่<ะ>ก็คือพูดง่ายว่าดีไซน์เหมือนกันเป๊ะมาจากสถาปันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นพวกคณะกรรมการก็พยายามเต็มที่ที่จะดูว่าผลงานที่เข้าได้รับรางวัลเนี้ยไม่ได้ไปกอบใครก็พยายามเหมือนกันนะคะพยายามดูครับ ครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยม,มีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ปิยพรพูดถึงในเรื่องของอลิขสิทธิ์นะครับจริงโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันมีทั้งโปรแกรมฟรีที่ไปดาวน์โหลดหรือเป็นโปรแกรมที่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีคําแนะนําหรือว่าเขารู้ไหมครับว่าเขาต้องทํำยังไงส่วนมากเด็กเขาจะรู้อะคะเพราะว่าจริงๆมันมีโอเพนซอร์สเยอะซึ่งเขาสามารถใช้โอเพนซอร์สในการเขาเรียกพัฒนาเว็บไซต์นี้ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาส่วนนี้ค่ะ ยกเว้นว่าถ้าจะมีปัญหาตรงอันนึงคือซึ่งพวกเราก็ไม่สับสนนั่นก็คือว่าเขาไปใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปมาอ๋อมีอย่างนี้ด้วยก็จะมีบ้างมีแต่ว่าก็น้อยคสัส่วนมากพวกนักศึกษานักเรียนที่ส่งเข้ามาเนี่ยเขาคืออยากแสดงฝีมือจริงๆปัญหานี้จะไม่ค่อยเกิดค,คือจะดูออกว่าเขาเป็นเวทีซึ่งบางคนเนี่ยที่เขาส่งมาประกวดนะครับบางคนเนี่ยเขาประกวดตั้งแต่ตอนเขาอยู่มปลาย จนปัจจุบันเขาไปอยู่ปีหนึ่งปีสองเขาก็ยังประกวดอยู่แต่เขาแค่ย้ายระดับขึ้นไปคือเขาบางคนเขาเรียกว่าชอบอะค่ะชอบเนี่ยเป็นแฟนที่เหนียวแน่นนะะก็ได้อยู่อะค่ะอะไรฮะทีนี้เรามาถามประเด็นที่จูงใจบ้างในเรื่องของรางวัลนะครับมีรางวัลอะไรที่เขาเรียกว่าจริงๆมี2ระดับนะนะรางวัลมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับ คือปีนี้อาจจะว่าเงินรางวัลอาจจะน้อยลงไปนิดนึงอ่าทำไมไงั้นนะอาจจะมีเรื่องของงบประมาณอะไรแบบนแ้ไก็เลยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเรามีหนึ่งรางวัลนะคะคในของแต่ละระดับเอาก็คือระดับมัธยมปลายก็จะมีรางวัลที่หนึ่งสองสามแล้วก็รางวัลชมเชยอีกสองรางวัลส่วนวร,ะระดับปริญญาตรีก็หนึ่งสองสามแล้วก็รางวัลชมเชยอีกสองรางวัลแต่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยะคะ่ะ ปีนี้ก็ได้1มื่นห้าครับรางวัลที่2ก็ได้หมื่นหนึ่งรางวัลที่3ก็ได้แ0 0พันส่วนชมเชยก็รางวัลละ5.000บาท<อ>าส่วนใครที่ผลงานผ่านเกณฑ์ก็ได้พันหนึ่งอ่าค่ะก็ไม่เหลวนะก็ออยังยังมีเหตุจูงใจที่อะไรนะเขาเรียกว่าจูงใจให้ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดนะก <laughs> ็ก็หวังว่าปีหน้าคงเราอาจจะ ถ้าถ้าเรามีอาจจะมีงบที่เยอะขึ้นก็ได้ค่ะอ่านะครับอ่ากต็ต้องติดตามกันนะฮะแฟนๆที่เดียวแน่นกันต่อไปนะครับแล้วผลงานที่ผ่านการเออเขาเรียกว่าเข้ารอบนะครับอาจจะเป็นรอบสุดท้ายรางวัลที่1 23เนี่ยะจะมีการนําเสนอหรือว่าแสดงยังไงบ้างแสดงเลยค่ะแสดงเราจะจัดแสดงนิทรรศการวันที่2งกันยาค่ะแล้วก็เราก็จะคือเอามาลันให้ดูเลยในคอมพิวเตอร์เราก็จะมีวางคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีการแจกรางวัลกันวันนั้นนะคะ ก็โดยปกติพวกนักเรียนนักศึกษาก็จะมากันวันนั้นแล้วก็เขาก็จะมาดูผลงานของพวกที่ได้รางวัลด้วยอแล้วโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีการพากลุ่มคณะนักเรียนนักศึกษากันมาร่วมในงานมากาบ,บางอย่างบางโรงเรียนเนี่ยอยู่คือตอนแรกเนี่ยตอนจัดโครงการแรกๆเรารตั้งใจแค่กรุงเทพและปริมณฑลเพราะเรามองเรื่องของการเดินทางแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนส่งมาตั้งแต่เชียงใหม่ก็มีโอ้โห มีมีทางภาคเหนืออะไรทางภาคใต้ก็ส่งแล้วเราก็รู้สึกเกรงใจเหมือนกันในเรื่องค่าเดินทางแต่เขาก็บอกว่าเขาโอเคแล้วบางคนก็ได้รางวัลก็นั่งรถกันมาโอ้โหใช่อะ่ะก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งมาหาลัยแล้วก็โรงเรียนที่เขาส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาประกวดเขาก็ก็ได้รับการตอบรับดีมากอาจารย์นะฮะก็เป็นเรื่องของความเขาเรียกว่า การมีส่วนร่วมนะ,ะมีใจรักนะที่จะทํางานใ,ในสิ่งที่เองชอบนะครับเอาละฮะทีนี้ให้อาจารย์สรุปวันอีกทีหนึ่งนะครับว่าช่วงเวลาของการส่งผลงานจนไปถึงเรื่องของการประกวดตัดสินนะครับกินเวลาช่วงไหนถึงช่วงไหนกันบ้างครับได้ค่ะคือ15มิถุนาจนทั้งถึง31เอ็ดกรกฎาคมเนี่ยค่ะครเราจะรับสมัครผู้สนใจเราก็จะร,รับสมัครเข้าเข้าประกวดส่วนหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเราก็จะมีสัมมนาหให้ความรู้บอกกฎเกณฑ์ว่าเกณฑ์ในการประกวดมีอะไรบ้าง แล้วก็1-15ถึงสิบหาสิงหาเนี่ยก็รับผลงานแล้วก็18สิงหาเราก็จะประกาศเลยว่าผู้ผ่านการคัดเลือกคือผลงาน,นที่ผ่านการคัดเลือกมีใครบ้างแล้วก็23ก็จะ23สิามงหาก็จะพิจารณาตัดสินผลงานแล้วก็จะประกาศผลในวันที่26สิหงหาเพื่อให้ทุกคนมีเวลาเตรียมพร้อมที่จะเข้ามารับรางวัลในวันที่2กันยายน ะะก็จะเห็นว่ามีไทม์ไลน์นะจะมีไทม์ไลน์ก่คือทั้งหมดนี้จะเราจะขึ้นอยู่ไว้อยู่บนหน้าเว็บสาขาอีกทีนึง่งครับอา๋อนะครับก็ถ้าหากว่าวันนี้ฟังไม่ทันนะฟังไม่ชัดนะก็ไปติดตามข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ค่ะนะครับอ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวการจะเดินทางมาอบรมที่วัน1วันนะครับใมีอะไรอยากจะฝากบอกน้อง,องๆบ้างไหมครับ คือจริงๆแล้วอยากฝากว่าอยากให้ทุกคน,นเข้ามาแล้วก็เตรียมความพร้อมให้คือวันนั้นเนี่ยเราจะมีผู้เ,าเขาเรียกอะไรอะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีอยากให้พวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเข้ามาเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็มีคําถามที่จะได้ถามท่านผู้เชี่ยวชาญตรงนี้หรือสงสัยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเกณฑ์การเข้าประกวดเนี่ยถามเราได้เลยแล้ววันนั้นอยากให้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมคือเตรียมคําถามมาได้เลยที่ในสิ่งที่เขาสงสัย ะนะฮะทุกคําถามมีคําตอบแน่ในวันนั้นวันนั้นนะมีค่ะมีแน่นอนหนะ <laughs> ายห่วงก็คือมีการอบรมให้หนึ่งวันเต็มถูตกต้องะนะครับใช่ะใช่ฮะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยใช่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง16บหนากาครับนะฮะส่วนเอกสารต่างๆจะมีแจกอะไรบ้างไหมครับก็วันนั้นจะแจกค่ะวันนั้นก็จะแจกเพราะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเจอก่อนมาคุยแล้วรู้กับเกณฑ์เดียวกันจะได้ทุกคนจะได้ทราบครับ อ่านะครับน,นั้นมีค่ะมีนะครับถ้ามีทีมก็พาทีมกันมาได้เลยใ่ะครับมาได้หมดเลยค่ะเพราะทุกปีนี่ก็จะมาเป็นร้อยอะค่ะมานั่งก็พวกเราก็ เตรียมพร้อมก็ยินดีนะยินดีเลยค่ะไม่จำเป็นต้องส่งเฉพาะตัวแทนมาอ๋อไม่อะค่ะมาทั้งทีมเลยอะค่ะ,ะโปรติเขาจะมาทั้ง,ท,งทีมอ๋อมากันทั้งทีแล้วก็บาง,บางที่ก็จะมีอย่างเช่นมัธยมปลายเนี่ยค่ะส่วนมากจะมีอาจารย์ประจําโรงเรียนตามมาด้วยอ,อาจารย์ก็มามีส่วนร่วมได้เหมือนกันใช่ค่ะอาจารย์ท่านก็จะมา,มานั่งมาคุมเด็กของท่านมาบางครั้งบางโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ส่งทีมเดียวเขาส่งหลายทีมมากและอาจารย์ท่านก็จะพามาเลยปีที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยกันเยอะค่ะ นะฟังแล้วสบายใจนะพราะมีส่วนร่วมกันมากทีเดียวนะครับเอากอจาก,กันนะครับให้จย์ปิยพรได้สรุปว่าประโยชน์ที่เข้ามาร่วมโครงการนี้ท่านจะได้รับอะไรบ้างประโยชน์ที่ทุกคนเข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับแน่ๆก็คือว่าหนึ่งจะได้นําความรู้ที่มีอยู่เนี่ยค่ะท,ที่นักเรียนนักศึกษาได้เรียนเนี่ยเอามาใช้ครับเอามาใช้ให้ มันเหมือนเวทีที่เราคือบางครั้งเราเรียนแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเราไม่เคยปฏิบัติเลย <Yeah. S 2> อันนี้ก็จะเป็นเวทีที่เราจะได้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เห็นเป็นละะักษณะคือสร้างสมสบ,สบการณ์ขึ้นมาเห็นว่าคนอื่นทํำยังไงเขาถึงได้รางวัลแล้วมันต้องทํำยังไงคือบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรียนอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันทําได้จริง <Yeah. S 2> หรือไม่จริงมันมี <Yeah. S 2> หลายอย่างครับ อันนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นจริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าเกิดเขาทางานกลุ่ม3าคนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการทํางานเป็นทีมโอ้ว่าสำคัญนะใช่คเพราะมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตการทํางานในอนาคตของนักเรียนนักศึกษาอีกทีหนึ่งอ่านะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับให้จย์ได้ทิ้งท้ายแล้วก็เชิญชวนน้องๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ดีกว่าครับค่ะก็อยากขอเชิญชวนนะคะนักศึกษามปลายแล้วก็นักศึกษาานักเรียนจริงนะคะนักเรียนมปลายแล้วก็นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่ที่มีความรู้ความสามารถในการประกวดออกแบบเว็บไซต์ส่งผลงานเข้ามานะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรก็ตามติดต่อไปได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ w w w s c u a c t s แล้วเข้าไปที่เว็บของสาขาหรือโทรไปที่เบอร์02-504-8191-3นั่นจะเป็นเบอร์ของสาขาสอบถามได้เลยนะคะแล้วครับก็ได้ข้อมูลสาระมากมายทีเดียวนะครับค่ะ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากแบบนี้นะครับก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจโครงการประกวดออกแบบเว็บไซต์ IoT for Smart Home ก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่นะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการลงพิงเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ปียพรนุรารักอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชที่เกียติมาร่วมรายการต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ